มันทุกอย่างมันดีขึ้นชีวิตมันเหมือนกับนะฮะกลับมาสู่ชีวิตปกตินะฮะออกจากโรงพยาบาลเนี่ย 3-4 วันนี้ก็นั่นแหละใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะมันเป็นแผลเล็กๆทุกอย่างฟื้นตัวเร็วตอนนี้โล่งเลยใช้ชีวิตปกติได้คุณหมอมานพแพทย์ตระกูลนะครับอายุ65ปีแล้วตอนนี้ไปเช็คอัพอะฮะตรวจร่างกายประจำปีแล้วเขาก็มีอันตราซาวด์ก็ทำให้เห็นนิ้วนี้แต่นั้นก็ยังไม่มีอาการอะไรนะแต่ผ่านไปสัก 5-6 เดือนเนี่ยก็เริ่มปวดร้าวที่โครงนะไปข้างหลังเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ปวดมากวันรุ่งขึ้นก็หายชะล่าใจนะฮะชะล่าใจว่าเออมันอาจจะไม่เป็นอะไรรุนแรงมั้งเนาะคราวนี้ล่าสุดเนี่ยมันหนักเลยฮะเพราะว่ามันอักเสบคือมันปวดร้าวปวดทั้งวันทั้งคืนนะครับพอเข้าวันที่3ก็ตัดสินใจมาที่นี่เลยมารักษาที่นี่เลยเราจะผ่าตัดนิ้วก็เฉพาะตอนมีอาการเนาะอาการที่มีลักษณะของที่เกิดจากนิ้วในถุงดีก็จะมีลักษณะของปวดจุกแน่นท้องบริเวณลิ้นปี่แล้วก็ร้าวไปสะบักข้างขวานะครับหรือมีอาการแทรกซ้อนของนิ้วแล้วเช่นมีตาเหลืองตัวเหลืองหรือว่ามีภาวะท่อน้ำดีอักเสบแต่ในกรณีที่นิ้วนั้นเนี่ยยังไม่มีอาการแต่ว่าคนไข้มีโรคประจำตัวเช่นเป็นโรคเบาหวานหรือต้องกินยากดภูมิคุ้มกันหรือมีลักษณะที่จะก่อมะเร็งอย่างนี้แล้วก็อาจมีความจำเป็นที่ต้องผ่าตัดสองข้างถมที่ออกก่อนครับวันรุ่งขึ้นนี่เป็นไข้สูงขึ้นนะฮะสูงขึ้นจนไม่รู้จะได้ผ่าตัดหรือเปล่าแล้วก็เลยต้องให้หมอด้านอื่นมาช่วยมาอะไรด้วยเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะต้องรีบผ่าตัดเพราะมันอักเสบขนาดนั้นขนาดไข้เราขึ้นสูงถึง38กว่า39เนี่ยมันอันตรายแล้วต่อชีวิตคุณมนพเนี่ยมีความเร่งด่วนฮะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าตัวนิ้วในถุงดีเนี่ยหล่นลงมาในมาอุดตรงท่อทางเปิดของทางเดินน้ำดีร่วมกับตับอ่อนตอนนั้นที่คุณมนพมาเนี่ยมีลักษณะของท่อดีอักเสบรุนแรงมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดอันนี้ก็เป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบทำมีความอันตรายครับก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเวลาติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วเนี่ยมันก็จะมีภาวะล้มเหลวของระบบเช่นเลือดไม่แข็งตัวหรือว่าติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงคนนี้ก็มีภาวะช็อกได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความเร่งด่วนในการทำก่อนหน้านี้มีประสบการณ์ผ่าตัดที่นี่ฮะไอ้เปลี่ยนข้อสะโพกเทียมแต่ครั้งนี้มันใช้เวลาอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ผ่าถึง2หัตถการใช่ไหมมันก็ยิ่งทำให้กลัวกว่าเดิมอีกแต่ก็ผ่านไปได้ดีเราสามารถทำทั้ง2หัตถการในการดมยาสลบเพียงครั้งเดียวเนี่ยข้อดีคือคนไข้ก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับสามารถพักฟื้นแล้วกลับไปใช้ชีวิตไปทำงานได้ตามปกติได้เร็วมากกว่าการผ่าตัดแยกกัน2ครั้งครับครับเป็นตามแผนที่เราวางไว้ครับคุณมนพเนี่ยเราทำการส่องกล้องเอานิ้วในท่อน้ำดีออกนะครับโดยการส่องกล้อง ERCP หลังจากแล้วเนี่ยเราก็ทำการผ่าตัดส่องกล้องตัดถุงน้ำดีต่อภายในการดมยาสลบเพียงครั้งเดียวครับก็พักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลประมาณ 3-4 วันก็ได้กลับบ้านก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันดีขึ้นชีวิตมันเหมือนกับนะฮะกลับมาสู่ชีวิตปกตินะเราคงไม่ต้องไปปวดแล้วเจ็บปวดเหมือนที่ผ่านมากับอาการนี้ออกจากโรงพยาบาลเนี่ย 3-4 วันนี้ก็นั่นแหละใช้ชีวิตปกติแล้วเพราะมันเป็นแผลเล็กๆทุกอย่างฟื้นตัวเร็วตอนนี้โล่งเลยก็ใช้ชีวิตปกติได้หมอเวลาส่องกล้องในถุงน้ำดีผ่าตัดถุงดีแล้วเนี่ยเราก็ต้องเรื่องการรับประทานอาหารนะคือเราไม่มีถุงดีแล้วการรับประทานอาหารเนี่ยอาจจะให้ทานอาหารให้ช้าลงแล้วก็หลีกเลี่ยงของที่มีไขมันสูงนะครับในช่วงแรกนะครับพยายามเคี้ยวให้ละเอียดทานอาหารให้ช้าลงครับเพราะว่าน้ำดีเนี่ยก็อาจจะย่อยไม่ทันใจแต่สักพักหนึ่งนะครับสัก 2-3 อาทิตย์ขึ้นไปเนี่ยร่างกายก็สามารถปรับตัวได้ตามปกติครับครับก็เลยอยากให้ทุกคนพึงสังวรว่าอันอาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้นะดังนั้นก็อย่าวางใจถ้ามีโอกาสไปเช็คอัพไปตรวจร่างกายเนี่ยนะก็ขอให้มีการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ดูนะฮะว่าเรามีนิ้วตัวนี้ไหมจะอยู่ในถุงน้ำดีหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะเราจะได้รีบรักษายิ่งถ้ามันมีอาการจะมากจะน้อยเนี่ยก็ต้องเตรียมวางแผนว่าควรจะผ่าตัดออกดีกว่า
นะฮะเพราะถ้าทิ้งไว้นานมันอาจจะอักเสบแล้วถ้าเรารักษาไม่ทันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตก็ได้ครับ Vegeni Victory for Lifeสาระดีๆจากโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ